ลาล่าแก้ข่าวไนกี้นิธิดลได้แค่น้องฮาลั่นสายมโนความสวยเป็นเหตุก่อนหน้านี้วันคริสต์มาสนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาเรืองศรีได้โพสต์รูปคู่กับนักแสดงหนุ่มไนกี้นิธิดลป้องสุวรรณด้วยท่าสุดหวานกำลังกอดกันกลมทำเอาแฟนๆเชียร์หนักหรือว่ากำลังจะเปิดตัวแฟนคนใหม่ในขณะที่ไนกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เมอรี่คริสต์มาสไม่มีท่าทีที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในขณะที่แฟนคลับมโนไปต่างๆนานาลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นลาล่าก็ได้ออกมาเฉลยความจริงความสวยเป็นเหตุสังเกตได้มาเยอะยะช่ายโยยใจเยงนะที่รักไนกี้เป็นน้องไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดตัวแต่กอดกันแบบนี้ที่เจอตลอดพาดหัวแบบนี้ผู้ชายไม่กล้ามาจีบลาล่าเบย55ชาวเน็ตต่างร้องโฮกันยกใหญ่หน้าเหมือนกันอยู่นะแต่งงานชวนพี่ด้วยนะกอดด้วยได้ไหมลาล่าอินมุม 555,555 เอ็นดูทั้งคู่เนี่ยแต่งเลยค่ะหืมมุมตะมุตะมิลาล่ามีจานตูนแล้ววอวอวอไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักยึดคติแล้วแต่ช่างเถอะก้าวข้ามทุกคำวิจารณ์ลูกชายแห่งชาติขวัญใจพ่อยกแม่ยกไรเอ้ากาดบัณฑิตหรือไรเอ้าไม้ปลดนี่นักร้องแจ้งเกิดจากเวทีดังไม้ปลดนี่ถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่จอดดราม่ามาโดยตลอดกับการครองแชมป์รายการยาวนานทั้งกระแสดีและไม่ดีแต่กว่าจะผ่านมาและแข็งแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้เจ้าตัวต้องมีสติเพื่อผ่านทุกคำคอมเมนต์มาให้ได้ล่าสุดไรเอ้าเปิดใจผ่านรายการตัวหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาไว้ว่าดราม่าแรงก็ตอนเป็นแชมป์อยู่ว่าเป็นแชมป์นานคือเมื่อก่อนเลยผมจะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีก็ไปเดินตลาดอยู่กับเพื่อนแล้วเล่นโซเชียลนี่แหละเลื่อนไปเจอโพสต์เราแล้วเขาก็แชร์กันสนุกเลยมันก็มีผลทางใจเราอยู่เหมือนกันนะแบบว่าเจ็บใจเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยซึ่งคนอื่นก็มองเราผิดไปแล้วเราก็กลับมาอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ซึมคิดว่าเราจะกำจัดความรู้สึกนี้ยังไงดีเลยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เกิดดราม่าใช้สองคำนี้อยู่บ่อยมากคือแล้วแต่กับช่างเถอะใช้บ่อยมากพอใช้คำว่าแล้วแต่กับช่างเถอะมันได้ผลยังไงบ้างได้ผลครับเราก็มีหน้าที่ของเราก็ทำไปเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไงเราทำของเราให้ดีที่สุดก็พอถามว่าเตรียมใจรับมือกับดราม่าที่หนักกว่านี้ไหมเคยคิดอยู่ครับคงต้องพยายามข้ามดราม่าไปให้ได้อย่างเคยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่เราจะรับมันได้ไหมและเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนถือว่าเราแข็งแรงรับมือได้มากกว่าแต่ก่อนไหมมากครับครอบครัวมีส่วนช่วยมากครับผมเคยพูดให้สัมภาษณ์ว่าออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมากมายขนาดไหนก็เถอะกลับมาบ้านต้องเป็นไรเอาคนเดิมคนที่บ้านเคยรู้จักและผมก็กลับมาเป็นคนเดิมได้ครับคือมันอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเรามีซึมบ้างไม่ค่อยพูดบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องในใจเยอะไม่อยากพูดให้พ่อแม่เครียดด้วยซึ่งพ่อแม่คงรับรู้แหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดเราก็พยายามจัดการความรู้สึกตัวเองให้มันคลี่คลายไปทีละเรื่องจนมันสามารถที่ว่าปล่อยผ่านได้เลยสายอรทัยรุดเยี่ยมน้องสะใภ้ถูกรถชนแล้วหนีอาการสาหัส
หวังให้มีปาฏิหาริย์มีเหตุการณ์ให้นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังต่ายอรทัยต้องเป็นทุกข์ใจส่งท้ายปีเมื่อน้องสะใภ้ถูกรถกระบะชนแล้วหนีอาการสาหัสจนเจ้าตัวต้องรุดไปเยี่ยมโดยไวทั้งนี้สาวไต่ได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความเล่าให้ฟังว่าสะเทือนใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าที่สุดได้แต่จับไหล่ลูกหัวเรียกชื่อน้องว่ากิฟต์ได้ยินบอกเอ้ยไต่เด้อแล้วก็จุกพูดอะไรไม่ได้เลยกิฟต์น้องสะใภ้แฟนหนีน้องชายของไต่เมื่อวานช่วงบ่ายน้องขับรถจักรยานยนต์ไปตลาดที่อำเภอนาจลวยขากลับเป็นทางโค้งใกล้ถึงแยกเข้าบ้านตูมถูกรถกระบะขับมาชนแล้วหนีช่วงระหว่างนั้นมีรถอีกคันที่วิ่งตามหลังไปแล้วเห็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีเลยขับรถตามเพื่อให้กล้องหน้ารถได้บันทึกป้ายทะเบียนรถไว้จนได้ข้อมูลว่าเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรกว่าจะมีผู้คนมาพบเห็นก็เป็นเวลานานมากกว่าจะได้เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลกว่าจะได้เข้ารับการผ่าตัดก็ประมาณ5 ทุ่มของเมื่อคืนนี้ศีรษะน้องได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมีเลือดข้างในสมองกระดูกคอข้อที่1ที่เชื่อมต่อกันกับกระโหลกหักกระดูกแก้มแตกเบ้าตาแตกตามตัวมีรอยถลอกปอกเปิดเต็มไปหมดเข้ารับการผ่าตัดแล้วยังมีเลือดไหลออกไม่หยุดมีอาการหดเกรงของกล้ามเนื้อไปทั่วทั้งตัวเป็นระยะไต่เห็นแล้วคือน้ำตาตกในเห็นน้ำตาน้องไหลอาบแก้มตลอดคงจะเจ็บปวดทรมานมากที่มันทรมานหัวใจไต่ที่สุดของที่สุดคือหลานน้อยอายุยังไม่ถึงขวบเลยยังกินนมแม่แล้วช่วงนี้หลานน้อยของขวัญเป็นไข้ไม่สบายร้องหาแม่ตลอดกิ๊บก็คงจะเป็นห่วงลูกมากกบหมอพยาบาลช่วยกันเต็มที่ติดตามอาการแล้วรายงานกันตลอดว่าร่างกายน้องตอบสนองการรักษาอย่างไรบ้างจังไดกะตามพี่ซูเดอร์กิ๊บเอ้ยหูว่ามันเจ็บปวดทรมานครอบครัวเฮาสิเข้มแข็งไปนำกันหลานน้อยมีผู้เฝ้าไข้อยู่เดียวกะหายบ่ต้องห่วงเด้ออีล่าอนิจจังอนิจจาคักนอขอให้มีปาฏิหาริย์เด้อสาธุขอบคุณภาพไอจีไทยขีดล่างอราไทย27โย่งเชิญยิ้มเขินคนเรียกด็อกเตอร์สุดภูมิใจคว้าปริญญาเอกอนุรักษ์ภาษาไทยโย่งเชิญยิ้มเขินคนเรียกด็อกเตอร์สุดภูมิใจคว้าปริญญาเอกอนุรักษ์ภาษาไทยหวังคนรุ่นใหม่สานต่อวอนผู้ใหญ่เปิดพื้นที่สนับสนุนขึ้นแท่นด็อกเตอร์ป้ายแดงแล้วสำหรับศิลปินตลกอาวุโสโย่งเชิญยิ้มที่ล่าสุดได้รับปริญญาครุศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนพ้องดาราตลกอาทิเป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มเหอดอกสะดาวถั่วและเชิญยิ้มเท่งเถิดเทิงนุ้ยเชิญยิ้มและอื่นๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นโดยน้าโย่งได้เปิดใจในงานเลี้ยงฉลองหลังได้รับปริญญาเอกที่ร้านมีไม้คาเฟ่ลำลูกกาคลอง2บอกดีใจและภูมิใจสิ่งที่ตนทำมาด้วยความรักตลอดเรื่องสืบสานศิลปะพื้นบ้านเพลงฉ่อยลิเกเพลงและเพลงอีแซวลำตัดมีคนเล็งเห็นคุณค่าอยากให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับอนุรักษ์สานต่อพร้อมวอนผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้โอกาสสนับสนุนต่อไปเป็นด็อกเตอร์โย่งแล้วก็ดีใจครับสิ่งที่เราไม่ได้หวังไม่ได้คาดคิดไว้พอได้รับพระราชทานปริญญาครั้งนี้ก็ดีใจมากครับเป็นปริญญาครุศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยถามว่าเกณฑ์การพิจารณาจากอะไรก็สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทยสืบสานศิลปะพื้นบ้านครับจากเพลงฉ่อยลิเกเพลงและเพลงอีแซวลำตัดเพลงเรือเพลงอะไรต่างๆที่เราร้องนาโย่งก็พยายามถ่ายทอดออกไปอยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้ได้ซึมซับบ้างไม่อยากให้ของเก่าๆมันหมดไปเรารักอ่ะเขินไหมกับคำว่าด็อกเตอร์โย่ง
ขินนะปกติมีแต่คนเรียกนาโย่งโย่งตอนนี้บางคนเขาก็แซวด็อกเตอร์โย่งโย่งก็เขินครับไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มันก็ภูมิใจแหละว่าสิ่งที่เราทำผ่านมามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ให้โอกาสได้มอบรางวัลนี้ให้ก็ภูมิใจมากในสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วเราก็จะทำต่อไปมันเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำอยู่แล้วด้วยครับรู้สึกยังไงที่หลายคนเล็งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทำสิ่งนี้เราเห็นคุณค่าของเราอยู่เราก็ทำด้วยใจรักแล้วยิ่งมีคนเห็นคุณค่าไปด้วยเราก็ยิ่งภูมิใจดีใจมากเลยคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งนี้เยอะแล้วนะถึงขนาดที่ให้รับปริญญาแล้วนะอุ้ยภูมิใจตอนที่ทางมหาวิทยาลัยติดต่อมาเป็นอย่างไรบ้างดีใจแล้วก็ตกใจแหละดีใจผสมตกใจว่าอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์เพราะมันคงหวังไม่ได้อยากบอกอะไรถึงเด็กๆไหมภาษาไทยกับศิลปะพื้นบ้านเนี่ยนะเป็นของคู่กันอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของภาษาเราก็ต้องใช้ภาษาให้สวยเขียนให้สวยไม่ว่าจะเรื่องการพูดการเขียนแล้วก็ในด้านศิลปะก็กลัวจะหมดไปด้วยก็ต้องฝากเด็กรุ่นหลังให้ซึมซับแต่ก็ฝากเลยเนี่ยพอฝึกพอหัดพอร้องพอเล่นเป็นแล้วมันไม่มีงานอาจจะฝึกมาทำไมก็เลยอยากจะขอให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจที่จะสนับสนุนในด้านนี้ได้ขอให้มาช่วยสนับสนุนเพลงพื้นบ้านหน่อยเพราะเขาก็อนุรักษ์ภาษาไทยด้วยอยู่แล้วถ้าหากว่าคนมาเขาอนุรักษ์เขาวอดเขาไม่มีกินมันก็ไม่มีแรงร้องไม่มีแรงเล่นไม่มีแรงสืบสานอยากให้งานอำเภองานจังหวัดงานวัดที่เขาจัดการมีเพลงพื้นบ้านสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจนอกจากอยากอนุรักษ์แล้วยังอยากให้มีพื้นที่โชว์บนเวทีต่างๆด้วยนั่นแหละและอยากให้มีพื้นที่เพลงพื้นบ้านจะได้แพร่ขยายสืบสานต่อไปไม่อยากให้หมดศิลปะยาวชีวิตสั้นเนาะอายุสั้นกว่าศิลปะถ้าหากว่าไม่มีใครสืบสานสนับสนุนศิลปินรุ่นเก่าๆครูบาอาจารย์ก็จะโรยราจากไปศิลปินก็คงไม่ต่างกับอายุคงจากไปด้วยถ้าหากไม่สนับสนุนมีไปเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยไหมมีครับไปโรงเรียนถ้าเขาเชิญไปก็ไปสอนไปแนะนำตามสไตล์นาโย่งอ่ะซึ่งเขาก็สนใจมีเด็กสนใจเยอะที่อยากจะร้องเพลงพื้นบ้านเขาแต่งกันร้องกันมันเป็นภาษาสวยอาจจะสมัยเก่าสมัยใหม่เป็นภาษาไทยมันสวยหมดนะเราได้เห็นแล้วก็ชื่นใจตอนนั้นไปเจอเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ล้มข้อศอกถลอกปอกเปิกเลยพอเราขับรถผ่านไปเราเปิดกระจกมองไปเขาด้นสดใสเลยเราก็เฮ้ยเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านมันมีชีวิตชีวานะThank you.